True colors fly at rainbow high. Rainbow high! Ruby sporty glam, blazing style. Poppy music queen, fashion butterfly. Sunny sparkles, cute kawaii hype. Jade, rebel, daring type. Skylar, sweet, classic twist. Violet, diva, bling, can't miss. Rainbow high!รู้สึกสวยสวยมากทำไมผมเป็นสีนั้นอ่ะผมเป็นสีม่วงแบบนี้เพราะว่าพี่ใบกำลังจะย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนเรนโบว์ไฮและเนี่ยพอผมยาวแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสีผมด้วยนี่ไงเมจิกคริปเรนโบว์ฮึบอุ๊ยหวายอุ๊ยตายแล้วพี่ใบเกิดเป็นตุ๊กตาไปแล้วค่ะน้องๆแย่แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับถอดล่าออกมาจากตุ๊กตาก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะตกใจและทุกคนจะกลัวตุ๊กตานะครับสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pony TH Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบค์คอนเนอร์วันนี้นะครับมาอีกแล้วกับการแกะ Rainbow High ตัวใหม่นะครับซึ่งตัวที่เบ๊จะแกะในวันนี้เป็นของพี่อุ้มนะครับเช่นเคยคนเดิมนะครับนี่พี่อุ้มเป็นไปแกะ Violet Willow หรือว่าน้องสีม่วงซึ่งเหมือนในการ์ตูนนะพี่โก้น้องน่าจะเป็นแบบเหมือนนางเอกไหมตัวโปรโมทอะเป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเดินเรื่องเพราะว่าเวลามีการ์ตูนอะไรเนี่ยน้องจะเป็นคนแบบว่านำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเห็นมันมีตัวนึงที่เป็นสีชมพูที่กำลังจะออกมาด้วยใช่ปะอยากได้มากชุดนั้นคือสวยมากสั่งมีคนบอกว่าให้สั่งกี่กล่องนะ100กล่อง100กล่องโอเคเดี๋ยวตัวนั้นเราจะสั่ง100กล่องฮะและรู้ไหมว่าในตัวสีชมพูอะรูปกล่องอะมันมีตัวละครอื่นด้วยนะจริงอ่ะจริงพี่บันลองดูข้างล่างกล่องอ่ะมันจะมีรูปตัวละครใช่ไหมใช่เนี่ยตัวสีชมพูอ่ะมันจะมีของตัวอื่นออกมาอีก3ตัวอันนี้ก็คือเวฟแรกออกมาก็คือจะมี6สีเนาะแล้วก็จะมีตัวอามาย่าเรนที่เป็นสีขาวใช่ไหมอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็น1ในตัวที่ออกมาในเวฟ1นะครับพี่บายอะไรจะมีอีกตัวนึงนะอะไรตัวที่เป็นใส่วิกอ่ะนางเป็นใครอันนั้นไม่รู้นางมีคาแรคเตอร์ในการ์ตูนอ้าวจริงเหรอจริงอ่ะโอเคงั้นไว้เดี๋ยวถ้าตัวนั้นได้มาเดี๋ยวเอามารีวิวอีกทีแล้วกันเนาะอ่ะงั้นวันนี้เรามาดูน้องคนนี้ก่อนเลยนะครับกับน้อง Violet Willow น้องสีม่วงนะครับซึ่งตัวกล่องเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่เบ๊เคยรีวิวไปเลยแต่ว่ากล่องตรงนี้เขาจะเป็นสีแดงนะครับแล้วกล่องมีความแบบเป็นเรนโบว์นะพี่โกเนาะใช่ค่ะยิงแบบใช่มาเรามาแกะน้องกันก่อนเลยชึบก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีสแตนตั้งน้องก่อนนะครับนี่สแตนอยู่ด้านหลังนี้นะครับอย่าเผลอทิ้งนะอุ้ยสแตนสวยมากนะครับน้องไวโอเลตเนี่ยก็คือสแตนจะสีเหมือนตัวผมของน้องแล้วก็ธีมสีของน้องเลยก็คือเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับแกะออกมาเลยจะมีทั้งเต๋าสแตนนะครับมีอันนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็ตัวสแตนตั้งนะครับวิธีประกอบนะครับจากนั้นนะครับก็เอาน้องใส่สแตนได้เลยฟลุ๊ปแบบนี้นะครับคล้องที่เอวเนื่องจากเวลาเพิ่งแกะออกมาจากกล่องนะครับผมน้องเนี่ยก็จะมีความแข็งหน่อยตรงนี้นะเห็นไหมสองช่อนะครับเพราะว่าเขาฉีดสเปรย์มานะสองช่อเนี้ยจะต้องเอาไปสระก่อนนะครับเวลาสระเนี่ยก็แนะนำว่าให้ถอดชุดก่อนหรือว่าใครไม่อยากจะสระผมน้องนะครับสามารถใช้ทิชชู่เปียกนะครับค่อยๆซับก็ได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าตัวสเปรย์ที่เขาแบบว่าพ่นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะหนาเหมือนกันนะครับเมคอัพน้องนะครับจะมีแบบว่าโทนสีม่วงนะครับแล้วก็มีการบล็อกตามีการขัดเบ้านะครับแล้วก็สีปากเนี่ยจะเป็นสีนูดนะครับแก้มอมชมพูแล้วก็ตาน้องนะครับจะเป็นเหมือนตาแก้วนะครับซึ่งดวงตาเนี่ยก็จะมีการไล่สีระหว่างสีม่วงกับสีฟ้านะครับโอ้โหขนตาสะพรึงมากแล้วก็ขนตาเขาเนี่ยเป็นขนตาแบบเป็นขนจริงๆด้วยต่างหูนะครับจะต่างหูเหมือนกับตัวอามาย่าเลยนะครับก็คือเป็นรูปดวงดาวแล้วก็เป็นเหมือนสีที่แบบว่าย้อยลงมาแบบนี้แต่ว่าจะเป็นสีม่วงนะครับเพราะว่าอามาย่าเนี่ยของเขาจะเป็นสีชมพูใช่ไหมนี่ไงสวยมากเลยต่างหูสังเกตดีๆตรงต่างหูมีกิตเตอร์วิงวิงด้วยนะครับชุดเดรสที่ใส่มานะครับจะเป็นชุดเดรสที่มีเลื่อมนะครับสีม่วงประกายสีรุ้งนะครับโอ้โหมีความเซ็กซี่มากนี่ไงเห็นไหมนี่เป็นชุดเดรสที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็คลุมมาด้วยแจ็คเก็ตขนๆ นะเหมือนเป็นขนนิ้งสีม่วงนะครับแล้วก็คือผ้าข้างในอ่ะจะเป็นผ้าแบบสีแวบๆม่วงๆด้วยนะครับตัวถุงเท้านะครับจะสีแวบๆ
หมือนกับเสื้อแจ็คเก็ตเลยนะครับแล้วก็รองเท้านะครับจะเป็นรองเท้าสีม่วงนะเป็นรองเท้าส้นสูงซึ่งเหมือนมีไฟติดอยู่ด้านหลังอะเห็นไหมมันเป็นไฟแบบไฟติดกระจกอะนึกออกไหมติดกระจกแต่งหน้านะครับแล้วก็นี่มีติดหมุดตรงนี้นะครับเป็น RH ก็คือย่อมาจาก Rainbow High ทั้งสองข้างเลยโอ้โหรองเท้าแซ่บมากบอดี้น้องนะครับจะเป็นบอดี้ข้อต่อนะครับแบบนี้เลยสามารถจับขยับได้ดัดท่าดัดทางนะครับให้ทำท่าอะไรก็ได้ตามใจเราเลยนะครับเห็นไหมนี่ข้อต่อตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วก็มีบางคนบอกว่าเอ้ยหนูไม่สามารถขยับเข่าได้ค่ะคือเนื่องจากว่าพอเราแกะใหม่ๆเนี่ยก็คือข้อต่อน้องอ่ะมันจะมีความแน่นอยู่ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยขาเขานะครับคือจะเหมือนตัว made to move ของบาร์บี้เลยคือสามารถพับขึ้นไปได้ขนาดนี้เลยเห็นไหมน่าแต่ว่าบางตัวมันจะมีความแบบแข็งแหละนะครับเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆดันค่อยๆดันเพราะว่าตัวข้อต่อเห็นไหมเขาจะมีแบบว่าสเปซของตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันสามารถหักไปได้นะเนี่ยเราก็ค่อยๆดัดค่อยๆดัดเห็นไหมงอได้แล้วเห็นไหมครับโอ้โหคือแบบว่าการดัดท่าดัดทางของเขาเนี่ยทำได้หลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีชุดเสริมนะครับกับรองเท้าเสริมมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันก่อนจะเปลี่ยนชุดนะครับเราก็จะต้องถอดชุดแรกออกก่อนนะครับซึ่งวิธีการถอดง่ายๆเลยครับให้เรานะครับดึงข้อมือออกนะครับเพราะว่าพวกเสื้อแขนยาวมันจะติดมือนะครับเราก็ถอดมือน้องออกก่อนนะครับดึงเลยปุ๊บนี่ดึงอย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ถอดได้เลยเนี่ยจริงๆแบบว่าน้องสามารถมิกชุดได้หลายแบบนะอันนี้บอดี้ด้านในนะครับเป็นข้อต่อหมดเลยนะครับนี่ชิบ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 เนี่ยดัดท่าดัดทางคือจะบอกว่าผมนะถ้าไปสระช่อนี้นะคือผมนิ่มมากนะครับแล้วผมสีสวยมากคือเขาจะแบบว่ามีสีม่วงหลายโทนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนเข้มโทนอ่อนโทนอมชมพูต่างๆนะครับผมนิ่มนิ่มชุดที่2ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเดรสอุ้ยสวยมากนะครับมีโบริบบิ้นเขียนคำว่า Rainbow High นะครับแล้วก็เป็นชุดที่แบบฟรุ้งฟริ้งมากแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเขามีตัวแจ็คเก็ตด้วยใส่แจ็คเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเท่มากนะครับเราจะบอกเลยว่าตัวหนังนะครับที่เขาเอามาทำเป็นแจ็คเก็ตเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็มีการใส่ซิปปักหมุดคือรายละเอียดเป๊ะมากๆส่วนรองเท้านะครับจะเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับแล้วก็มีโบผูกมาเป็นสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนแบบนี้เป็นไงครับสวยหรือเปล่าเอ่ยคือพี่ใบนะครับชอบสเกลของนางที่มีแบบความเต็มไม้เต็มมือนะครับแล้วก็ชุดเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนนะครับคือรู้สึกว่ากล่องหนึ่งคือแบบคุ้มมากอ่ะเพราะว่าได้ทั้งตัวตุ๊กตาที่เป็นข้อต่อทั้งสแตนทั้งชุดเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนแล้วชุดนะเราสามารถ mix and match ได้หลายแบบเลยนะครับจริงๆถ้าสมมติว่ากระโปรงตัวนี้ออกแล้วใส่กระโปรงตัวนั้นได้ไหมได้เหมือนกันก็จะเป็นอีกแนวหรือว่าเป็นกระโปรงตัวนี้ใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่านางสามารถใส่ชุดบาร์บี้ได้ด้วยนะพี่โขอาจจะมีแบบว่าอกหลวงบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าน่าจะพอได้เพราะว่าสเกลนางประมาณเดียวกันเนี่ยไซส์เห็นไหมพอได้นะพอได้เห็นไหมน่าจะได้อยู่นะได้นะพี่ใบว่าได้เลยแหละจริงถ้าสมมติว่าใครมีหลายๆตัวก็มาเปลี่ยนได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องสีผมม่วงตัวม่วงชุดม่วงทั้งหมดใช่แล้วคือเห็นไหมชุดเนี้ยมีความเป็นนางอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่านะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ Facebook และ Instagram ของ Pony Thea Shop ได้เลยนะครับวันนี้พี่ใบคงจะต้องขอตัวลาไปเปิดร้านก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูคลิปสนุกอื่นของพี่ใบด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่ใบด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาแล้วบ๊ายบายชุดนางแซ่บมากเลยอะแซ่บแซ่บมากแล้วบอดี้อะไรก็แข็งแรงใช่ไหมผมนิ่มนะผมนิ่มมากนะครับเนี่ยผมยาวด้วย